ก็เพราะว่าธรรมชาติเขาสร้างมาให้มีเพศผู้และมีเพศเมียเพื่อที่จะได้เกิดการรวมกันเป็นหนึ่งยังไงล่ะนั้นธรรมชาติจึงสร้างให้ผู้หญิงเป็นแม่เป็นมีอู่ที่เรียกว่ามดลูกซึ่งเหมือนบ้านของลูกซึ่งจะเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านก็ต้องมีของมาต้อนรับผู้ชายก็มีหน้าที่เป็นแขกไปเยี่ยมเยียนเจ้าของบ้านถูกไหมครับแล้วส่งของขวัญให้แล้วเกิดการตั้งท้องนั่นก็คือธรรมชาติว่าผู้ชายจึงมักจะต้องไปขอความรักผู้หญิงเพื่อที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วเกิดการตั้งท้องและนับถือผู้หญิงนั้นว่าเป็นมารดาของลูกถูกไหมครับนั่นก็คือวัฏจักรซึ่งเขาสร้างมาแต่ปัจจุบันนี้นะครับน้องๆ อาจจะต้องไปขอความรักผู้ชายแล้วก็ได้นะครับถามว่าผู้ชายท้องได้ไหมถ้าผู้ชายท้องก็จะเหมือนท้องนอกมดลูกถูกไหมครับเพราะไม่มีมดลูกถ้าเราเอาไข่ผู้หญิงมาผสมกับอสุจิผู้ชายเป็นตัวอ่อนแล้วจิ้มเข้าไปในท้องเนี่ยมันก็โตได้เหมือนกันแต่มันจะแตกครับนะเพราะฉะนั้นธรรมชาติก็สร้างผู้ชายไว้อย่างสร้างผู้หญิงไว้อย่างเขาจึงต้องมีผู้ชายผู้หญิงเพื่อที่จะได้หลอมรวมกันเป็นหนึ่ง